สวัสดีครับผมจัสคายนะครับ Hello น่ารักจังตัวน้อยตัวนี้เนี่ยโอเคครับก็มีคนถามมาหลายคนเหมือนกันนะว่าบัคสกิล Z ที่เป็น Power Miracle เนี่ยใช้ยังไง Whoa. ใช้ตอนไหนเวลาไหนด่านไหนใช้แบบไหนบ้างนะครับ oh, no. วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีใช้ของแต่ละด่านเนาะ Fuck. โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมมานี่ก่อนนะเช็คก่อนว่าตัวนี้มีสกิลใช่ไหมโอเคครับตัวนี้เป็น ID ของบอกว่าเป็นสปอนเซอร์หลักก็ได้ไหมได้ใช้กับทุกตาเลยนะทุกรอบเลยตอนนั้นก็ส่งของมาให้นี่เหมือนกันเป็นคนในแคนเนาะโอเคแล้วก็มีตัวน้องน้องแต่ว่าน้องจิ้งจอกประมาณนี้น้องจิ้งจอกนี้มีสกิลแซดนะครับสกิลแซดที่จะมาสอนคือสกิลนี้นะครับ Power Miracle นะสกิลที่จะทำให้พวกกระสุนไม่จำกัดพวกอะไรแบบนี้ครับ wow.โอเคเราจะมาลองที่ด่านแรกคือ AI ของโหมดเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างเนาะ AI ที่ใช้ไม่ได้เป็น AI บอมนะครับ AI พวกด่านบอมมาเล่นไม่ได้นะพวกนี้ใช้ได้เราจะมาสอนของแต่ละด่านนะครับว่าใช้ยังไงบ้างนะโอเคโหมดลองที่โหมดแรกก่อนนะครับพวก AI ธรรมดานี่นะงั้นเราเป็นไหนดีที่จะไม่โดนมอนกวนเป็นปลาระเบิดดีนะวะโอเคเป็นปลาระเบิดแล้วกันครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับแป๊บนึงนะหาแพทที่อยู่เงียบก่อนแป๊บนึงเรามีสกิลสายเลี้ยงช่วยตีนะครับน่าจะกันเราได้ระดับหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของแต่ละด่านที่ใช้การบัคสกิลแซดแบบด่านนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะซึ่งวิธีของด่านนี้ก็ง่ายๆครับหรือไอเทมที่เราจะใช้บัคนะครับต้องบอกว่าโหมดที่ใช้บัคแบบนี้จะสามารถบัคปืนหลักได้เนาะโอเคเราจะมาบัคให้ดูนะครับกดสกิลแซดครับถือเทมไว้อยู่นะแล้วพอแล้วก็ดูเวลาครับพอเหลือน้อยแล้วกดเต้นครับเวลาข้างๆชื่อเห็นไหมที่มันเป็นสกิลแซดตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยครับเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้นะนี่เห็นปะเป็นไม่จำกัดแล้วครับประมาณนี้นะส่วนระเบิดนี้ก็ระเบิดได้จากการลง PVE ด่านอะลามครับ333รอบนะโอเคครับก็มาสู่ด่าน PVE แบบที่2นะพวกนี้จะต้องบอกว่าไงดีเป็นแบบพวกซีรีส์ PVE ที่ลงได้ของดีๆครับส่วนใหญ่จะใช้บัคโดยการถือบอมนะฮะผมคงขึ้นรูปไปแล้วเนาะก่อนหน้าที่จะเข้าด่านนี้นะเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวผมก็ขึ้นให้อีกรอบนะครับ โอเควิธีบัคแบบนี้ก็ง่ายๆครับตอนแรกเราถือระเบิดหรือของที่เราจะบัคนะครับพวกนี้มีข้อเสียตรงที่ว่าไม่สามารถบัคปืนหลักได้นะครับไม่สามารถทำได้นะแต่พวกพกอะไรงี้บัคได้ครับระเบิดบัคได้ครับมีดไม่ต้องบัคก็ได้หรอกเนาะเพราะมีดมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะแบบกระสุนไม่จำกัดอยู่แล้วมันไม่มีกระสุนนะไม่ต้องบัคโอเคก็ขั้นแรกก็ถือของที่เราจะบัคครับอันนี้ผมจะบัคระเบิดนะกด Z ปึ๊บแล้วก็ถือบอมครับถือทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็บัคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสังเกตที่ตรงเลือดเราลดนะครับแล้วก็ลองเช็คดูว่าระเบิดที่เราบัคเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าอันนี้คือใช้ได้แล้วนะครับนี่วิธีบัคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับโหมดพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราไปอันต่อไปครับโอเคครับผมนี่ก็มาอีกโหมดนึงแล้วนะครับอันนี้เป็นโหมดเฟียนะเฟียมันจะบัคอีกแบบนึงนะครับแล้วก็จะมีบางด่านที่บัคแบบนี้เหมือนกันเนาะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีด่านอะไรบ้างผมจำไม่ได้นะวิธีบัคด่านนี้นะครับก็คือเราจะใช้อิโมชันนะครับของตัวละครเนาะในการบัคโอเคครับเราถือนี่นะครับแล้วกด Z ครับแล้วก็ดูเวลาคูลดาวน์ครับภายใน 1-4 วินาทีครับให้กด F1 ครับแล้วก็อิโมชันที่เราจะใช้ครับอย่างนี้ครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับเมื่อกี้เกิดความผิดพลาดนิดหน่อยครับลืมไปว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครผู้หญิงนะตัวละครผู้หญิงกับตัวละครผู้ชายมันจะมีวินาทีที่ต่างกันนะครับตัวละครผู้ชายเนี่ยมันจะคูลดาวน์สกิลแซดที่4วินะครับก่อนที่จะกดอิโมชันเพื่อที่จะบัคนะแต่ตัวละครผู้หญิงเนี่ยมัน2วิป่ะวะผมจำไม่ได้ว่ะเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับก็นี่ครับเหมือนเดิมครับกดแซดครับแล้วทีเดียวไปหาทำก่อนครับแล้วก็ดูอย่าลืมดูวิข้างล่างนะครับวิไซน์ครับพอใกล้ถึงเวลาก็กดครับ
ปึ๊บได้ปะวะได้แล้วครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่คือการบั๊กแบบด่านเฟียนะจำไม่ได้ว่าประตูผีก็ได้มั้งถ้าจำไม่ผิดผมลืมไปปลาให้มันค้างอีกโอเคครับแล้วก็เข้ามาสู่อีกโหมดแล้วนะครับซึ่งโหมดนั้นก็คือโหมดเพียร์ไฮครับเพียร์ไฮจะบั๊กต่างจากโหมดอื่นตรงที่เราจะใช้ปืนพิเศษนะครับซึ่งปืนนั้นก็คือปืน Star Destroy ครับก็ใช้วิธีบั๊กเหมือนบอมครับมันเป็นปืนพิเศษที่เป็น Assault Rifle ที่มีกระสุนเป็นกระสุนบอมนะครับพอมาอยู่ในโหมด PVE เนาะมันเป็นแบบกระสุนบอมนะฮะเนี่ยเห็นปะก็บั๊กเสร็จแล้วครับเป็นปืนที่ค่อนข้างดีนะครับแบบตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีอย่างเงี้ยบอกเลยว่าอย่างพลาดอะจริงๆโอเคเราทิ้งปืนไว้ก่อนครับเราจะบั๊กหมอกนะจะได้เคลียร์มอนนะครับโอเคครับบั๊กหมอกเสร็จแล้วเนาะจะได้ช่วยเคลียร์มอนนะครับเพราะมอนแม่งเยอะมากแบบนี้ไม่เยอะหรอกมันแบบถึกนิดหน่อยครับผมจะไปเก็บลูกซองอ่ะทันมั้ยนะลูกซองอยู่ตรงนู้นคราวนี้ก็ป๊อปมาแล้วนะคือตอนแรกมันก็ดูดีอ่ะพอดูแม่งไปเรื่อยๆแม่งเหมือนจิ้งเหลนไฟยังไม่รู้น้องก๊อตจิโอเคผมจะไปเก็บลูกซองตรงนู้นนะครับหนึ่งขอเก็บลูกซองก่อนตอนนี้ผมปลาเจดีนะเอ้ยเกือบตายอะไรวะเนี่ยทำลงตีแรงยังวะเราเพื่อนทำดาเมจกันนี่ครับลูกซองดาเมจขึ้นพันเลยใครปลาน้ำแข็งหรือเปล่าทำไมขึ้นพันแล้ววะเอ้ยไม่ใช่พันดิร้อยไปครับลุยตีครับตียิงต่อยิงต่อห้องนี้ก็จะอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่เล่นกับทีมของเราเนาะเราแบบมาแบบขาจรนะครับมาเล่นกับคนที่สร้างห้องเล่นนะครับเพราะว่าแคนผมถ้าจะนัดทีก็นานครับกว่าจะว่างกันเนาะไม่ค่อยว่างแล้วอย่างผมนี่ก็แล้วแต่เวลามาครับว่างก็คือว่างโผล่มาเลยอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่เขาจะว่างกลางคืนไงแล้วแต่กลางคืนผมไม่ว่างไงโอเคดีๆต่อครับผมเป็นงงอยู่แล้วว่าทำไมก็จีมันต้องยิงไข่มาด้วยเอ้าผมปลาเจดีย์นี่ทำไมไม่โดนวะรู้เพราะมันหันข้างให้เขาเอาลูกซองมายิงดีกว่ามั้งผมไม่อยากโยนปืนให้เขาครับผมตายไปสี่แล้วเพื่อโยนปืนให้เขาอะเสียงไรไม่รู้ครับแต่น่าจะเป็นลูกซองนะมีคนเข้ามาช่วยหน่อยเธอขอร้องหรือมันเข้าไม่ได้แล้ววะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับยิงค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงนะลง PVE ต้องมีเพื่อนครับมันถึงจะไม่น่าเบื่อโอเคครับผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับการกับวิธีการบั๊กสกิลเซตของแต่ละโหมดนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับโหเมื่อกี้เล่นมาโคตรนานเลยด่านเฟียร์ไฮเล่นไปเกือบ20นาทีอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ